มตอนนี้ก็ได้ลงมานั่งอยู่ที่พักลุ่มของหาดเนาะพักนี้จะเป็นบ่อนที่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวไล่ทานที่มานั่งกินข้าวบ่ว่าจะเป็นตอนสวยตอนแรงเนาะแล้วก็จะมานั่งอยู่จุดนี้จะเห็นวิวทางล่างตอนนี้เนาะงามๆทางล่างนี่ตะเวนอีซันเซ็ตอยู่ทางล่างของข้าพเจ้าเนาะซันเซ็ตอยู่บนนี้ซันเซ็ตอยู่บนนี้เลยเนาะหาดเพิ่นจะไปตั้งชื่อว่าหาดอาหารเมคองซันเซ็ตเมคองซันเซ็ตวิวเนาะจ้าเมคองซันเซ็ตวิวแล้วก็ขอแนะนำอีกครั้งนึงเนาะให้กับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านได้ฮู้จักกันว่าเจ้าของหาดชื่อหยังเนาะเอ้ยข้าพเจ้าชื่อนางซีซะเลียวเนาะหรือว่าฮ้องง่ายๆคือเลียวก็ได้เลียวจ้าเลียวเลียวสุดขอบฟ้าโดยประมาณนั้นแหละเจ้าสำหรับมื้อนี้เนาะพวกเราสองคนก็ได้มาอยู่กับน้องเลียวอยู่ที่ร้านอาหารเมคองซันเซ็ตวิวเนาะพี่ว่าเดี๋ยวนี้อาหารอยู่หน้าโต๊ะของพวกเราแล้วท่านผู้ชมเนาะแต่ก่อนพวกเราจะไปกินไปชิมกันนั้นอยากให้น้องเลียวแนะนำเมนูอาหารอยู่ร้านเฮาว่ามันมีเมี่ยงแดเนาะก่อนอื่นเนาะขอแนะนำเมนูอาหารร้านเฮาเนาะมันจะมีไล่เมนูเนาะมีนอกจากไข่มะพร้าวเราเลยนอกจากไข่มะพร้าวแล้วก็มีดังยันมะพร้าวมีอาหารอันเนาะเลยมีอาหารลาวมีอาหารต่างประเทศเนาะแต่ว่ามื้อนี้สิแนะนำเป็นอาหารโลกบางเจ้าอาหารลาวเฮานี่แหละเนาะแนะนำเป็นระย่างไปเลยเนาะว่ามีตัวนี้จะเป็นนาอันนี้มันเมนูเพื่อสุขภาพเนาะอันนี้จะเป็นนาโลผักเนาะโลผักเลยคล้ายๆกับแบบแนมดิบนี่แหละแต่ว่าออกแนวลาวเลยเนาะเพราะให้มีผักนำเนาะที่หนูพูดเลยตัวนี้จะเป็นลาวแบบลาวประยุกต์ก็ว่าแม่นายเจ้าตัวนี้จะมีผักน้ำแล้วก็มีสลัดมีแครอทเนาะแล้วก็มีเส้นหลีคนรักสร้างสุขภาพเนาะเจ้าตัวนี้เมนูนี้มันเฮากินเป็นประจําเมนูนี้เจ้าอย่าลืมท่านผู้ชมเนาะเมนูเพื่อสุขภาพนี้จะมีงาดําโหยมาทางหน้านี้เนาะแล้วก็ช่วงกันแม่นน่ะนะแกงส้มป่าน้ําคองอ๋อตัวนี้จะเป็นแกงส้มป่าน้ําคองส้มๆเจ้าส้มหน่อตัวนี้เนาะแล้วตู่ต่อมาจะแม่นน่ะก้อยป่าน้ําคองเดี๋ยวข้างๆจะแม่นน่ะนะอาหารเอกลักษณ์ของโลกพะบางเนาะเจ้านี้เลยเนาะไข่แผ่นเจียวบองนี่เลยต่อไปนั้นแม่นน่ะนะสลัดลุ่มพะบางเจ้าแล้วก็มีเผาะรามซีนหมูเนาะเจ้าอันนี้จะเป็นสลัดเมนูเพื่อสุขภาพอีกแล้วอีกเมนูนึงเนาะสลัดผักสดใส่อะโวคาโดเจ้าอ๋อตัวนี้เพื่ออันนี้จะแปลว่าเป็นสลัดรวมเพื่อสุขภาพแน่นอนใส่อะโวคาโดก็อันนี้อะโวคาโดนี่มาจ้างกันต่างประเทศได้เนาะบ่ของบ้านเฮาก็พืชแต่ปลูกได้เนาะอ๋อแปลว่าเป็นประยุกต์ใหม่เนาะโดยแม่เลยแล้วส่วนอะไรเป็นป่าน้ําคลองน่ะตัวนี้มั้ยเนาะป่าน้ําคลองโดยเจ้าป่าน้ําคลองก็เขาจะมีผู้ประจำมาส่งให้มีท่าประจำมาส่งให้เจ้าสุดจากน้ำคล้องเลยเจ้าเจ้าแล้วเยอะแยะข้ามมานี่เพราะว่าติดใจตัวเมนูเพื่อสุขภาพเลยเนาะยังหูว่าน้ำซอสเนาะน้ำซอสน้ำสลัดตัวนี้นะเห็ดไม่ได้น้ำตัวนี้มันเห็ดมาจากกันนะมาสตาร์ทกับน้ำผึ้งเจ้าจะบ่มีส่วนประกอบผึ้งน้ำตาลเลยเพราะว่าเอาใจฮักคนฮักเมียนสุขภาพโดยเฉพาะเนาะสิได้มากินทุกมื้อเลยเมนูของเฮายังบ่หมดเท่านี้แม่นบ่ยังมีอีกหลายอย่างเนาะที่ว่าจะได้ทยอยมาเสิร์ฟเข้ามาเนาะเอาเป็นว่างองถ้าเมนูต่อไปนี้พวกเฮาจะมาชิมอาหารกันก่อนเนาะว่ารสชาติจะเป็นแนวใดแล้วจะให้ท่านผู้ชมนั้นไปรับชมบรรยากาศรอบๆเนาะแม่นะรอบๆวิวบ่รอบของหาดเนาะบรรยากาศเป็นแนวใดว่าจะเป็นแนวใดว่าอาหารแซ่บแล้ววิวดีวิวงามอากาศก็ดีๆเว้ยนี่น้ำมะพร้าวกะหวานเจ้าตอนนี้กำลังมาแล้วอาหารของเฮาเนาะมาอีกสุดหนึ่งแล้วมาอีกสุดหนึ่งนี้เพิ่นจะนะพวกนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมือเสิร์ฟระดับโลกเข้าไปเนาะแม่นแล้วมือสูงระดับโลกเลยนี่เห็นว่าไปเนาะเพิ่นอ๋อตัวนี้มันเสี่ยอัวลงหอบางเนาะแม่นเสี่ยอัวหมู่บ่หรือว่าเสี่ยอัวหมู่เสี่ยอัวหมู่เนาะจ้าเจ้าเบาไปนี่เรื่องของกินเรื่องของปากของพวกเฮานี่ขึ้นชื่อแม่นติคาดบ่ได้ขึ้นชื่อนี่ติคาดบ่ได้นี่ตําหงโอ้นี่หน่อยๆติคาดบ่ได้แม่นแล้วเนาะนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าเป็นอาหารคู่กับประเทศลาวของเลยบ่ว่าจะเนื้อเทิงตายเนาะทุกแข้งนี่จะมีหมดตําหงแล้วแต่ว่ารสชาติมันสิ
แตกต่างกันไม่ได้เนาะแล้วแต่ละท้องถิ่นว่าจะตกแต่งไม่ได้หน้าตาเป็นไม่ได้เนาะอันนั้นแต่ว่าข้องหลวงหอมบางข้องพงเฮานี้จะขึ้นเป็นเอกลักษณ์เลยว่าตำบลหงหลวงหอมบางตัวนี้ค่ายอยู่ในระดับโลกได้แล้วเนาะแม่แหละแม่แหละเพราะว่าน้ำมะพร้าวกับมะพร้าวก็เป็นฮานมะพร้าวที่ว่าที่ไข่ได้ระดับโลกแล้วเนาะฮานมีซีซิ่งระดับโลกอาหารของเพิ่นเนาะอยู่ทางล่างนี่ทุกคนอย่าสูลืมว่าทางหน้ามีเห็นแต่สูตรมะพร้าวไข่บ่แม่นเนาะทางล่างนี่เขาจะเป็นฮานอาหารเลยเนาะที่จะมีหนูมีหลายอันบ่ไข่นี่อาหารลาวทางนั้นอยู่นี่แต่ว่าอาหารฝรั่งนี่เผ็ดไข่ได้ไข่อยู่เนาะอาหารต่างประเทศก็มีเนาะเขาจะมีประเภทเช่นตัวอย่าง4 5สปาเกตตี้แล้วก็พิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์อ๋อเป็นเฮ็ดได้หมดคั่วเองหรือบ่เนาะแม่นน่ะโดยแม่นแหละเฮ็ดเองโอ้เก่งได้น้อยเนาะแฮมเบอร์เกอร์นี้จะว่าไปแล้วมันลูกค้าหลายทานเขาเจ้าก็ยองเนาะว่าเจ้าว่าแซ่บแต่ว่าจะแซ่บได้หลายสําใดก็อยากให้ท่านผู้ชมมาชิมกันเนาะอ๋อนี่แหละท่านผู้ชมเนาะคันถ้าว่าท่านผู้ชมอยากฮู้ว่ารสชาติอาหารนี้เป็นแนวใดวิวงามๆแบบนี้เจ้าของใจดีๆแบบนี้จะสามารถมาได้ที่ฮานแม่คองซันเซ็ตวิวเนาะอยู่ที่บ้านเสียงมวนแล้วก็ถ้าท่านได้ที่ว่ายังมาบ่ทึงสามารถติดต่อผัวพันได้กับทางรายการของพวกเฮาหรือว่าจะสามารถติดต่อมาทางโดยกงได้ในหมายเลขที่กําลังขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้เนาะเอาเป็นว่าตอนนี้จะให้ท่านผู้ชมไปรับชมวิวกันงามๆก่อนพวกเฮา3คน4คนนี้เนาะจะได้รับประทานอาหารกันแล้วก็จะได้ชิมว่าอาหารฮานนี้เป็นแนวใดส้มซื่อระดับโลกแน่นแล้วหลังจากที่เฮาชิมเรียบร้อยแล้วเฮาจะมาให้ทางเจ้าของฮานเพิ่นเนาะเลี้ยวเนาะแนะนําแขกมาได้เนาะครับเพิ่นแนะนําทีหลังเนาะตอนเฮาต้องชิมก็ส้มคําลําลือแท้บ่เนาะจ้าจะอยู่เคียงข้างเคียงข้างเจ้าจะเป็นเงาตามเจ้าทุกหนแห่งหมดแล้วกับความเงียบเหงาเมื่อมีเจ้ามาอยู่เคียงคู่อยากจะบอกให้รู้ว่าเจ้าคนเดียวเจ้าท่านผู้ชมนี่ก็คือแกงส้มปลาที่ว่าขึ้นชื่อของฮานนี่รสชาตินี่สุดยอดเลยท่านผู้ชมเนาะถ้าว่าท่านได้มาฮานนี่มาชิมเลยน้อยการันตีให้เลยว่ารสชาติของแกงส้มปลานี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในฮานนี้กันแล้วกันเนาะนี้เมนูที่ส่องก็คือคันถ้ามีแกงส้มปลาแล้วต้องมีก้อยปลาคันถ้ามาล่วงหอมบางบ่ได้กินส่องอย่างนี้อย่าสุฟ้าวกลับบ้านท่านผู้ชมเนาะเพื่อมาบ่ฮอดแม่นล่ะเจ้าอ่ะเบิ่งว่ารสชาติของก้อยปลานี่จะเป็นเอาได้เนาะรสชาตินี่เป็นรสชาติแบบดั้งเดิมเป็นรสชาติแบบพื้นเมืองแท้ๆเนาะบ่แม่นประยุกต์เนาะแล้วมันจะมีส้มแล้วก็มีออกเค็มน้อยนึงแบบว่ารสชาติกลมๆแบบของพื้นเมืองของพวกเฮาแท้ๆเนาะตัวนี้ที่ว่าซ่องอันนี้จะมาคู่กันเนาะแล้วก็ยังมีอีกเมนูนึงก็คือว่าสลัดล่วงหัวบางนั่นเองเนาะสลัดนี้ก็คือว่าเป็นอีกอันนึงสลัดล่วงหัวบางนี้ต่างจากกับสลัดแข้งอื่นนั่นก็คือว่าสลัดล่วงหัวบางของพวกเรานี้จะมีผักน้ำผักน้ำกับผักการกำเนาะแต่หลายท่านอาจจะบ่ฮู้ว่าผักการกำแม่นหยังเนาะแต่ว่าไทยเวียงจันทน์เขาจะเอิ้นว่าหอมลาบเนาะก็จะเอิ้นหอมลาบแต่ว่าล่วงหัวบางเรานี้จะเกินว่าผักกันกำพิเศษของสลัดล่วงหอมบางนี่ก็คือว่าตัวน้ำมันก็คืออยู่ที่ผักน้ำผักน้ำนี่แม่นมันก็จะปลูกอยู่ในน้ำเนาะอยู่ในน้ำเราออกมามันบ่ได้พ้นหน้าน้ำขึ้นมาตัวนี้จะมีแคลเซียมสูงเนาะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนาะแล้วตัวที่ว่าน้ำสลัดนี่จะเห็ดด้วยหมอนไข่เนาะเห็ดโดยไข่แดงเอามาต้มสุกแล้วก็เห็ดอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าเป็นอาหารของล่วงหอมบางที่ขึ้นชื่อเนาะจะอยู่เคียงข้างเคียงข้างเจ้า
จ้าท่านผู้ชมอาหารสามเนืองที่ได้ชิมไปเมื่อกี้นี่เนาะที่ว่ามีรสชาติหอมหวานแซ่บจับใจแล้วเป็นรสชาติเอกลักษณ์ของแจงหม้อบางแล้วพวกเฮายังมีทางห้างของเพิ่นก็ยังมีเมนูหลายอย่างเนาะที่ว่าท่านได้ต้องการอยากจะชิมอาหารประเภทใดบ่ว่าจะเป็นอาหารลาวอาหารฝรั่งเนาะสามารถมาได้เลยเนาะที่ห้างของเพิ่นตั้งอยู่ที่นี้เอาเป็นว่าตอนนี้อยากให้น้องเลี้ยวเนาะแนะนําห้างแล้วก็ฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านได้รับรู้ว่าห้างของเฮามีอาหารประเภทใดๆแล้วก็ตั้งอยู่ใส่เนาะมีส่วนลดได้ได้บอกได้เลยเนาะขอบใจห้างของเฮาแม่นแม่คงซันเซ็ตวิวเนาะตั้งอยู่บ้านเสียงมวนเจ้านอกจากอาหารลาวแล้วเฮายังมีอาหารต่างประเทศเนาะเป็นพวกสปาเกตตี้สเต็กแล้วก็พิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้ก็มีอยู่ในเมนูของห้างเฮาสามารถมาชิมได้เนาะทางห้างมันเปิดทุกมื้อตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 10:00 น.ตอนแรงเนาะก็ทานได้ได้มาเที่ยวชมแค่โลบางก็อย่าลืมมาแวะชิมห้างอันชิมอาหารแล้วก็มะพร้าวแซ่บๆนานๆอยู่ห้างเฮาเลยเด้อใจเจ้าเจ้านอกจากจะเป็นห้างอาหารที่จะแซ่บแล้วเฮาก็เอกลักษณ์เลยนะที่เฮาจะซอกยากนิดนึงเนาะค่อนข้างแบบว่าเฮาขี่แข็งๆคล่องเนี่ยเบิ่งเฮาเบิ่งคือเมื่อกี้เฮาขี่มาก็ยักลงนิดนึงจะซอกนิดนึงแต่ว่าจุดที่ซอกง่ายสําหรับน่ะโรแมนติกเองเนาะก็คือว่าเฮาเวลาค่อยๆเลียบน่ะปักห้วยมาหอมปักห้วยมาเนาะแข็งคล่องเนาะเฮาจะเห็นมะขามกองอยู่บนขั้วมือแล้วอยู่ตัวนั้นเฮาจะจื้อหลักตัวนั้นเป็นหลักเลยบ่ล่ะน้อยแม่นแล้วเนาะคันถ้าว่าซอกบ่เห็นจะสามารถถูกกันเข้ามาในไม้เล็กที่กําลังขึ้นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้เนาะก็สําหรับตอนนี้พวกเฮานั้นถือว่าอิ่มอิ่มเซฟพอสมควรเนาะเซฟแล้วเนาะจะเอาเป็นว่าตัวนี้เฮาไปพบกับดีเจของพวกเฮาน้องๆอยู่ที่สตูกันกันแล้วกันเนาะเฮาก็ซิมกันต่อตึมได้1ก่อนเนาะว่ามือกองเพิ่นก็หิวแล้วกันนะครับก็ขอขอบใจกันนะน้องเลี้ยวหลายๆเนาะขอบใจน้องเลี้ยวหลายๆสบายดีเจ้าที่ให้พวกเฮามาถ่ายทําในนี้เนาะอยากจะบอกให้รู้ว่าเจ้า